เนี่ยจะพาไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะใครที่เป็นหนี้นอกระบบหรือว่าไปเจอเงินกู้ที่เขาขูดรีดเรื่องของดอกเบี้ยต่างๆและเอาโฉนดไปจำหนดจำนองจนกระทั่งสูญเสียพื้นที่ทำกินไปวันนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเลยนะคะเพื่อไปการส่งมอบคืนโฉนดที่ดินครั้งที่5แล้วให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเลยและจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค4เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคมติดตามรายละเอียดจากคุณสุภัทราทองอินรายงานจากโรงเรียนเลยพิทยาคมค่ะเชิญค่ะคุณสุภัทราคะมาดูด้วยนะมีมาตาดีด้วยเหรอวะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนั้นมีความสุขเพิ่มขึ้นอีก1วันค่ะเพราะว่าทางรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมามอบโฉนดที่ดินคืนให้กับพี่น้องนะคะทำให้พี่น้องที่มารอในวันนี้มีความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมากค่ะนอกจากจะวิ่งให้ดีใจค่ะคนเราถ้าไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่ดินทำกินต้องไปเช่าเขาอยู่ต้องไปเช่าเขาทำมาหากินด้วยโอ้โหไม่รู้เลยว่าใจมากเลยน้องมิ้นคือที่นอนไม่หลับกินที่ถึงอยากนอนไม่หลับได้รับดีใจค่ะความรู้สึกดีใจของนางคำเทียมมุกอาสาชาวบ้านอำเภอวังสะพุงที่เดินทางมารับโฉนดที่ดินของตนเองคืนจำนวน2ไร่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการนำไปจำนองกับเจ้าหนี้แหล่งเงินกู้นอกระบบแต่ก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยในราคาที่สูงค่ะร้อยละ3บาทต่อเดือนซึ่งตอนนั้นก็กู้เงินมาประมาณ 30,000 บาทนะคะจะถูกนายทุนเอารัดเอาเปรียบทำให้กลายเป็นหนี้จาก 30,000 บาทเป็น 130,000 บาทค่ะทำให้เกิดภาระหนี้สินมากมายนะคะแล้วก็หลังจากที่เข้าร่วมโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการช่อโกงประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณโครงการที่ดีแบบนี้นะคะซึ่งความรู้สึกของนางคำเทียมนั้นก็ไม่ต่างกับพี่น้องชาวจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมรับโฉนดที่ดินคืนในวันนี้เช่นกันค่ะใหญ่ที่เขาโดยวันนี้นะคะทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะและก็ส่วนราชการต่างๆของจังหวัดเลยที่ได้เดินทางมามอบโฉนดที่ดินและทรัพย์สินคืนจากเจ้าหนี้นอกระบบให้กับประชาชนเป็นครั้งที่5ค่ะถือว่าเป็นการคืนความสุขแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยนะคะซึ่งโฉนดที่ดินที่คืนในวันนี้ทั้งหมดมีจำนวน931ฉบับค่ะเนื้อที่กว่า 3,512 ไร่มูลค่าการซื้อขายที่ดินรวมกันทั้งหมดกว่า 2,360 ล้านบาทค่ะโดยผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการช่อโกงทรัพย์สินของประชาชนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้คืนโฉนดที่ดินในวันนี้ทั่วประเทศเฉพาะครั้งที่5นะคะคืนไปแล้วทั้งสิ้น 2,050 ฉบับค่ะมูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาทนะคะแต่ถ้ารวมตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5ในพื้นที่ภาคอีสานรัฐบาลได้คืนโฉนดที่ดินไปแล้วกว่า 9,800 ฉบับมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 13,000 ล้านบาทค่ะโฉนดนี่แหละครับให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับเมื่อกี้ตอนที่มอบโฉนดเชื่อว่าทุกคนคงเห็นสีหน้าสีตานอกจากความสุขของพี่น้องในจังหวัดเลยแล้วก็พี่น้องใกล้เคียงนะคะวันนี้ทางรัฐบาลก็มีการคืนโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องทั่วประเทศในพื้นที่อื่นๆให้ได้รับความสุขแบบนี้เช่นกันค่ะเรียบร้อยและโฉนดนี้เป็นโฉนดจริงๆขอบคุณค่ะคุณสุภัทราค่ะเรียกว่าไม่เฉพาะจังหวัดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้หลายๆจังหวัดทั่วประเทศเรียกว่ายิ้มกันได้อย่างเต็มที่เริ่มมีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยสามารถที่จะมีที่ดินทำประกอบอาชีพต่างๆแล้วก็หาเงินไปใช้หนี้หลังจากที่เป็นหนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีความอุ่นใจมากขึ้นนะคะหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยที่ของเราทรัพย์สินของเรานะคะที่ทำมาทั้งชีวิตเนี่ยไปอยู่ในมือคนอื่นนะคะวันนี้ก็จะได้สบายใจกันมากขึ้น